ครับซึ่งเป็นการจัดการในส่วนของนักข่าวนะครับช่างภาพต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมีเรือของ16 15ถึง18 10ขอเช็คเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เวรวันนี้เป็นใครคะเจ้าหน้าที่เวรวันนี้เป็นใครคะอัญเชิญค่ะ4:52 นแล้วดึงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ก็ทางสภรณีก็ผลก็เนี่ยทราบมาว่าทางบริษัท GC สาขา6เกิดกรณีน้ํามันรั่วไหลตรง SPM นะคะตรงพื้นกลางทะเล SPM นะคะก็ห่างจากที่ตามที่จริงเนี่ยก็ประมาณ20กมนะคะเรียกประชุมโดยด่วนค่ะสาเหตุที่เกิดการรั่วนะครับน่าจะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเกิดเหตุนะคะในเรื่องของน้ำมันรั่วไหลนะคะได้รับแจ้งเหตุเกิดเนี่ยบ่าย2ก็ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในใบแจ้งเนี่ยคือบ่าย2โมงนะคะในเรื่องของเฝ้าระวังคุณภาพในส่วนของเรือตรวจการเราเนี่ยเรายังจับเป็นคุณประมาณเจ็ดชายฝั่งทะเลนะคะเพื่อเฝ้าระวังตัวนี้ค่ะน้ำมันเนี่ยรั่วไปถึงชายฝั่งเราค่ะเวลา 15:00 นครับโทรสอบถามทาง PTTGC 6ครับแจ้งว่าตอนนี้ได้สั่งให้เรือ IS 38และเรืออยู่ในไวระยองทำการกลางบูมรัศมี6ไมล์นะครับกำลังทำการฉีดสารเคมีเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นครับตอนนี้ทราบปริมาณน้ำมันรั่วไหลไหมคะยังครับกำลังตรวจสอบครับค่ะแล้วเหตุการณ์เกิดเนี่ยเช็คเวลาอีกนึงคือบ่าย2ตามที่แจ้งเลยใช่ไหมครับก็4น็อตหรอ4น็อตต่อชั่วโมงคุณพีรชัยน็อตมีลมพูดใหม่ไม่พอนิดนึงที่น้ำมันที่รั่วนี่ก็น่าจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ประมาณ2ไมล์เกินได้นะทางศูนย์ควบคุมมลพิษทางน้ำนะคะศูนย์ปฏิบัติศูนย์ควบคุมปฏิบัติการมลพิษทางน้ำแล้วก็โดยมอบหมายให้ทางกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะคาดว่าทิศทางเรือจากทิศตะวันตกขึ้นมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ก็เพราะฉะนั้นจุดที่น้ำมันจะไปก็อยู่ที่ประมาณไปทางที่ส่วนจับนะคะทางกรมเจ้าท่าเองก็ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมปฏิบัติการมลพิษทางน้ำนะคะแล้วก็มอบหมายให้กองทัพเรือเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ค่ะวิธีลองมาร์คจุดนะคะว่าถ้าเราประเมินนะคะประเมินจากเหตุการณ์เนี่ยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะณตอนนี้ณตอนนี้เราตอนนี้จะไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ทิศทางลมเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะทางกรมเจ้าท่านะครับได้สั่งการนะครับได้ประสานไปที่กองทัพเรือให้ตั้งศูนย์ควบคุมการในเรื่องของการจัดการน้ำหนักนะครับในวันนี้ของทลอก็จะรับทราบส่วนครับที่เราเห็นแจ้งไว้สตรอเองได้รับแจ้งนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจุดของ SPM นะคะที่เราเนี่ยเขาผลิตปิโตรเลียมนะคะตำบักวันหนึ่งในประมาณหนึ่งมีการรั่วแล้วก็น้ำมันในรั่วไหลสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นสิ่งที่ทางสตรอดำเนินการเองเราก็มีในเรื่องของ3เรื่องนะคะเรื่องแรกเราก็ได้ใช้ DC management ค่ะนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องของ 6% ที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะคะส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพนะคะก็ส่วนตรงนี้เราตั้งเตรียมเตรียมบูมนะครับแล้วก็เตรียมประกันสินเชื่อรุ่นใหม่ครับเรียกให้ความรู้นะสวัสดีครับผมสุเทพอันนั้นครับตัวแทนบริษัทดีๆตัวพวกนี้เข้านะครับก็เหตุเกิดเวลา 14:00 นะครับก็เกิดเหตุน้ำมันรั่วที่บริเวณตู้ SPM นะครับเป็นน้ำมันชนิดเมอร์เบิร์นเหตุที่เกิดในเบื้องต้นนะครับก็เกิดจาก
ตัวอุปกรณ์กันนะครับแล้วตัวเบรกเวฟฟิ้งก็ปิดนะฮะซึ่งเป็นเหตุให้น้ำมันรั่วออกมา22ตันนะครับหลังจากนั้นเรือยินไว้กระยองนะก็อย่างบริเวณทุ่นนะซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงตอนนี้ก็สเปรย์ตัวที่กระแสนะครับเราได้มีการวิ่งโมเดลเพื่อจะดูแทร็กกิ้งว่าออยจะมีแนวโน้มสรุปตอนนี้เรามีเรือสเปรย์ให้ช่วยโอเปเรตตัวฮาริทาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถึงแล้วสภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงนะฮะตอนนี้กำลังขอความช่วยเหลือนำเรือสปีดโบ๊ทไปลานถ่ายภาพทางอากาศนะครับก็ทำงานอยู่ครับคือใช้ขีดเป็นใช้ออปติโดใช่ครับยังไม่มีการลากคูณใช่ไหมครับยังครับยังครับแล้วก็ล็อกขอไปที่ฝั่งชนนะครับEGแล้วก็
ครับผม